ิปโตได้ไหมครับคริปโตสิชิดอีกนิดไหมครับชิดอีกนิดนึงก็ได้ชิดอีกนิดนึงนะครับเปลี่ยนอีกนิดนึงบีบเข้ามาบีบพี่ตายค่ะแกมี่เดินทางมา41ปีเราก็เป็นแบบคนหนึ่งที่อยู่มาทุกยุคอย่างเงี้ยค่ะพี่ตายจริงๆความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างคะมวลบรรยากาศของบ้านเราคือจริงๆก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณจีเอ็มแกมี่นะคะขอบคุณผู้บริหารทุกท่านเลยแล้วก็ขอบคุณทุกโอกาสนะคะที่ทำให้ทั้งตายแล้วก็รวมถึงพี่น้องศิลปินทุกคนนะคะเราได้เดินตามความฝันเนาะเรียกได้ว่าค่ะก็ได้เดินตามความฝันของตัวเองในวันนี้ซึ่งอยากจะบอกว่า21-22ปีนะคะมันก็มากเกินกว่าความฝันเพราะว่าสิ่งที่เราได้รับเราได้รับเยอะมากนะคะเราดูแลตัวเองได้ในวันนี้เรามีงานมีอาชีพทำนะคะแล้วก็มันไม่ได้แค่ทำงานมันมีรายได้เข้ามาทำให้เราได้ดูแลครอบครัวแล้วก็ได้ทำความฝันอื่นๆอีกนอกจากการเป็นนักร้องแล้วก็ขอบคุณสำหรับโอกาสที่ทำให้เราได้พัฒนาตัวเองไปในด้านอื่นๆนะคะซึ่งจีเอ็มแกมมี่ก็อยากจะให้ลูกหลานทุกคนมีโอกาสพัฒนาในสายงานของตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วก็เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คนไหนพอจะมีแววมีพรสวรรค์กับผู้ใหญ่ก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยนะคะทำให้เราได้เห็นช่องทางว่าเราจะพัฒนาไปในช่องทางอื่นๆอันไหนได้บ้างซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีมาตลอดนะคะวันนี้คือเราได้อยู่มา21-22ปีคือพูดแล้วก็ขนลุกใช่คือครึ่งนึงถือได้ว่ามาครึ่งนึงก็ถือว่าที่สุดในชีวิตของตัวเองแล้วนะคะแล้วพอมาวันนี้เราได้มีโอกาสมาร่วมบุญในวันนี้เนาะก็ได้เห็นความสำเร็จนะคะมาหลายรุ่นแล้วนะคะมาจนถึงเจนใหม่ๆแล้วก็ได้เห็นน้องๆหน้าตาใหม่ๆความสามารถใหม่ๆซึ่งวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าจีเอ็มกับมี่ผู้ใหญ่คือเป็นบุคคลที่มีคุณภาพแล้วก็มีความสามารถมากๆนะคะแล้วก็ทำให้พลังตรงนี้ส่งต่อมาถึงพวกเราทุกคนนะคะเชื่อว่าทุกคนก็อยากสำเร็จเนาะมาตรงนี้ได้เดินตามความฝันก็อยากจะให้ทุกคนสำเร็จซึ่งวันนี้ก็มันชนะใครหรือเปล่าเราไม่รู้แต่มีความรู้สึกว่าวันนี้เราสำเร็จแล้วที่เรายังมีโอกาสได้อยู่ตรงนี้ค่ะที่ผ่านบ้างค่ะก็ใต้ชายคาบ้านหลังนี้เป็นยังไงบ้างคะใต้ชายคาบ้านหลังใหม่รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ยินดีมากๆที่ได้มาอยู่ตรงจุดนี้อย่างที่ตายพูดว่าคือหลายๆคนมีความฝันที่จะมาอยู่ตรงจุดนี้ก็ต้องขอบคุณทางผู้บริหารทุกท่านนะครับแล้วก็แฟนเพลงที่คอยสนับสนุนที่ทำให้มีโอกาสได้มาอยู่ตรงจุดนี้ก็อยากจะมาร่วมบุญอย่างนี้อีกไปหลายปีขอบคุณแค่ไหนคะพี่สังค่ะที่เราเพิ่งมาปีแรกปีนี้มันรู้สึกแบบขนาดที่ตายอยู่ตั้ง22ปีเราก็อยากเดินตามรอยของพี่ๆอ่ะครับเราก็อยากพัฒนาตัวเองอยากมีงานอยากมีรายได้เนี่ยครับมันเป็นความฝันของเราอยู่แล้วเราก็เป็นแฟนเพลงเป็นแฟนคลับของทางจีเอ็มแกมมี่มาตั้งแต่โอ้ยจำความได้เลยพี่แมนค่ะรู้สึกที่ได้มาอยู่ในบ้านหลังนี้ค่ะพี่แมนผมว่าแกมมี่นี้ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ก็คือเป็นดินแดนแห่งโอกาสเป็นดินแดนแห่งการสานฝันให้กับศิลปินไม่ว่าจะเป็นนักแสดงคนไหนที่มีพรสวรรค์และหลายด้านไม่ใช่แค่ศิลปินเท่านั้นก็สามารถที่จะเดินมาพื้นที่ตรงนี้ได้ครับและผมหนึ่งในนั้นก็คืออย่างที่น้องต่ายพูดว่าเราจะเป็นคนที่ตามหาความฝันและสารฝันของเราให้ประสบความสำเร็จอย่างเช่นผมเดินมาตรงนี้จากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลแล้วก็ครีเอทีฟทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าและเรื่องหลังผมเชื่อมั่นว่าแกรมมี่จะเป็นพื้นที่สำหรับผมและก็สำหรับศิลปินหลายๆคนและผมก็ภูมิใจที่ผมได้มาตรงนี้และก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและจะเป็นผลงานการแสดงอะไรต่างๆที่โอกาสที่จะเข้ามาผมคิดว่าเราจะทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ที่สุดและก็วันนี้ครบ41ปีของแกรมมี่พวกเราทุกคนก็ขออวยพรให้แกรมมี่เนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดแล้วก็เป็นบริษัทที่เป็นระดับโลกในต่อก็เป็นบริษัทที่เป็นระดับโลกในต่อไปครับผมเราเป็นเจนมากเนา
น้องๆมาแล้วเจ๊ครับความรู้สึกใหม่แล้วไปยังไงกันเราอยากฟังเราอยากฟังแน่นอนครับได้อยู่ภายใต้บ้านหลังใหญ่ที่ผมอยู่ตอนนี้พวกเราก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ติดเต้นมากๆทุกวันมันมีแต่ความสุขความเรียกว่าแบบเติมไฟให้กันนะครับต้องบอกว่าบ้านหลังนี้ให้อะไรเราบ้างครับผมนอกจากให้ได้ทำตามความฝันแล้วให้อะไรเราให้โอกาสในการพิสูจน์ตัวเองครับแล้วก็อีกหนึ่งคนที่สำคัญที่เราต้องขอบคุณก็เป็นคุณก๊อฟจักรพันธ์ครับที่เราต้องขอบคุณที่ยื่นโอกาสครับให้เราได้มีความสามารถหรือว่าฝึกฝนพวกเราให้เราได้มาอยู่ค่ายจีเอ็มทีวีนะครับเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากครับหลังจากนี้ตั้งใจทำอะไรต่อไหมครับก็ตอนนี้ก็พวกเราก็มีโปรเจกต์ที่จะทำกันต่อไปคือสร้างงานเรียนมาแต่แรกก็เรียกว่าเปิดตลาดให้คนได้เห็นรุ่นในรุ่นใหม่ที่ทำมาตลอดสำหรับในวันที่ครับครับครับทุกคนสวัสดีค่ะครับผมโอเคจากคณะมิวสิกครับสำหรับเบิร์ดก็ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ได้มาประมาณจากทางเดือนนี้นะครับผมเพราะว่าเพิ่งได้เซ็นสัญญาไปนะครับเดือนนี้ก็คงจะได้มีผลงานให้ทุกคนได้รับชมแล้วก็รับฟังกันก็ฝากเนื้อฝากตัวแฟนเพลงนะครับทุกท่านด้วยแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวพี่ๆด้วยนะขอบคุณมากครับแล้วน้ำตัวไหนคะได้เลยโรสลีค่ะสวัสดีค่ะน้องฟ้าน้องไทยแกมี่โฟนนะคะเป็นศิลปินน้องใหม่ก็บอกกันว่าตั้งแต่บ้านมองไปถึงท้ายแต่งสถาบ้านหลังใหญ่ที่คุณแต่งแล้วพอเริ่มมีสมบูรณ์มากๆนะคะเช่นผู้บริหารเองว่าก็คือดูแลมองมากๆเลยนะคะมากแล้วก็วันนี้เราขายของเราแล้วก็ขอไว้ก่อนนะคะให้ค่ายมีของเรานะคะอยู่ในความสนใจตลอดไปขึ้นไปและสร้างงานเป็นการต่อเนื่องค่ะคุณไก่ครับคุณหล่อครับใช่ครับผมเป็นยังไงครับเดินเดินนะวันนี้ก็จากการที่มีอยู่แกมี่นะผมก็รู้สึกว่าได้ประสบการณ์ครับแล้วก็ได้คอนเนคชั่นที่ดีครับแล้วก็ผมเชื่อว่าคอนเนคชั่นที่ดีจะทำให้เราแบบว่าประสบความสำเร็จได้มากขึ้นครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในรุ่นสุดๆครับแล้วก็ทุกอย่างที่นี่มันเป็นระบบนะอย่างที่บอกว่าวิอาร์เวอร์ไวด์ว้าวมีเซอร์เวอร์เวอร์ไวด์เวอร์ไวด์ว้าวก็เวอร์ไวด์จริงๆใช่ครับเวอร์ไวด์ว้าวจริงๆนะผมก็เยี่ยมมากนะครับผมขอให้ซีเรสปีแกมี่นะครับผมอยู่ต่อไปเรื่อยอีกนานๆเลยนะครับโอเคค่ะพี่ตายปิดท้ายหน่อยค่ะขอ3คำอวยพรจีเมมแกมมี่แบบ3คำเลยพี่ตายปีนี้ไม่รู้3คำอะไรเนี่ยเวอร์ไวด์ว้าวมาดิเวอร์ไวด์ว้าวเวอร์ไวด์ว้าวเวอร์ไวด์ว้าวก็ได้เชื่อมันก่อนสักครู่นะคะสักครู่นะคะก็เดี๋ยวให้ทุกคนช่วยกันนะคะก็3คำเนาะคือจริงๆต้องก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทั้งมือด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ผู้บริหารทุกท่านนะคะมีสุขภาพกายที่แข็งแรงนะคะเป็นพลังเป็นรักษาร่มโพร่มใจให้กับพวกเรานะคะได้ทำหน้าที่ตรงนี้นะคะให้ดีที่สุดนะคะเมื่อผู้ใหญ่ไม่หยุดที่จะพัฒนาพวกเราเองนะคะก็ยังมีแรงมีพลังมีไฟที่จะเดินหน้ากันต่อแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้3คำอยากให้ทุกคนมาร่วมอวยพรด้วยกันกับ41ปี GMM Grammy ในวันนี้พร้อมไหมทุกคนพร้อมแล้ว